เสียงสะท้อนเหล่านี้ของชาวบ้านนี่เองนะคะเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ทําให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดหาแก้มลิง2ล้านไร่โดยเหตุผลสําคัญนั่นก็คือต้องการที่จะทําความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนแนวทางที่เคยมีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นั่นก็คืออาจจะเป็นการเช่าพื้นที่เพื่อให้น้ําท่วมหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรแล้วและมีการจัดการชดเชยไปหรือว่าอีกแนวทางอาจจะเป็นเรื่องของการเวนคืนพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำในกรณีที่เกิดอุทกภัยขึ้นค่ะก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่เมื่อวานนี้ทางด้านของพรรคฝ่ายค้านก็มีการจัดการเสวนารวมทั้งมีข้อเสนอจากทางพรรคประชาธิปัตย์ที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกว่าเป็นการบ้านฝากถึงนายกรัฐมนตรีก่อนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของพื้นที่น้ำท่วมซึ่งเกิดจากการเสวนาในหัวข้อตั้งโจทย์ประเทศไทยหวังอะไรจากทัวร์น้ำท่วมในงานนี้มีทั้งนักวิชาการตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาร่วมในการเสวนาค่ะนักวิชาการเรื่องน้ำและการจัดการสถาบัน AIT ระบุว่าก่อนฤดูฝนปีนี้จะต้องระบายน้ำในเขื่อนให้อยู่ในระดับ30%แต่ก็มีโอกาสเกิดน้ำท่วมจากฝนที่ตกหลังเขื่อนเพราะว่าประเทศไทยไม่มีระบบป้องกันน้ำท่วมที่ดีมีแต่ระบบชลประทานที่แม้จะใช้ป้องกันน้ำท่วมได้บ้างแต่ก็ไม่ดีมากนักขณะที่ความเห็นจากกลุ่มไทยฝัดอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเสนอให้รัฐบาลทำระบบการเตือนภัยจะได้เตรียมตัวทันความเสียหายจะได้น้อยลงการเยียวยาจะทั่วถึงมากขึ้นแต่ว่าจะทำอย่างไรให้มีระบบเตือนภัยที่ดีแต่ว่าสิ่งนี้ยังไม่เห็นอยู่ในแผนการใช้เงินของรัฐบาลเลยทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุนะคะว่าฝากกันบ้านให้นายกรัฐมนตรี10ข้อเรื่องแรกก็คือการเยียวยาชดเชยให้ครบถ้วนการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำการประสานงานและบริหารจัดการระบบพยากรณ์และเตือนภัยการบอกข้อมูลใช้พื้นที่ 1-2 ล้านไร่เป็นแก้มลิงให้ชัดเจนการจัดการเรื่องกลุ่มคนอาสาสมัครและการเตรียมระบบการอพยพค่ะกรุณาเก็บทุกโครงการที่ท่านจะทำและทำได้ทันทีและต้องใช้เงินวันนี้และไม่มีเงินใช้มาให้ผมดูนะครับเอามาให้ผมดูแล้วถ้าผมเห็นจริงๆว่าไม่มีเงินที่จะทำตรงนี้แล้วจะช้าผมยินดีถอนชื่อจากการตีความกฎหมายแต่ข้อเท็จจริงวันนี้ก็คือว่ารัฐบาลมีเงินซึ่งยังไม่ได้อนุมัติอีกประมาณ150,000 ล้านนะครับแล้วก็ไอ้บรรดาโครงการที่อนุมัติแล้วท่านก็ยังไม่ลงมือและไอ้โครงการที่ท่านพูดว่าจะใช้เงิน350,000เนี่ยไม่มีโครงการไหนเลยที่จะช่วยป้องกันน้ำท่วมปีนี้นั่นก็เป็นข้อเสนอที่มีออกมาจากงานเสวนาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะคงจะเป็นโจทย์ให้รัฐบาลต้องกลับไปพิจารณาให้ชัดเจนถึงแผนบริหารจัดการน้ำที่จะมีการประกาศออกมาในเร็ววันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามปัญหาเรื่องลมฟ้าอากาศกันอีกค่ะขณะที่บ้านเราเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่จะมีมากอีกครั้งในปีนี้นะคะแต่ว่าประเทศอื่นๆนั้นเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงอาจจะเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าปีนี้ภัยธรรมชาติยังคงเป็นเรื่องที่วางใจไม่ได้ค่ะอย่างที่รัสเซียเผชิญกับภัยหนาวรุนแรงในพื้นที่ทางภาคใต้จากอุณหภูมิที่ลดต่ำผิดปกติขณะที่คลื่นความเย็นยังคงแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศจีนและสถานการณ์มีแนวโน้มว่าจะเลวร้ายลงอีกค่ะสภาพอากาศที่หนาวจัดผิดปกติในพื้นที่ทางใต้ของรัสเซียทำให้น้ำตกและทะเลสาบกลายสภาพเป็นน้ำแข็งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของนกนานาพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเขตคอเคซัสเหนือขณะเดียวกันน้ำตกที่เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็งดึงดูดนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาสัมผัสกับภาพทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจกระทรวงฉุกเฉินของรัสเซียประกาศเตือนอุณหภูมิในพื้นที่ทางภาคใต้อาจจะลดต่ำติดลบถึง27 องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ค่ะขณะนี้เดือนที่ยังเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุดของยุโรปในช่วงหลาย10 ปีที่ผ่านมาโดยวิกฤตหนาวที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายร้อยคนโดยในประเทศยุโรปตะวันออกบางประเทศอุณหภูมิลดต่ำติดลบเกือบ40 องศาเซลเซียส
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าคลื่นความเย็นจะปกคลุมยุโรปไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ซึ่งอาจจะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอีกส่วนที่ประเทศจีนหลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวจัดและไม่มีทีท่าจะคลายความรุนแรงนะคะโดยเฉพาะในเขตปกครองตนเองทิเบตทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งถูกพายุหิมะถล่มอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนักท่องเที่ยว7คนที่ติดอยู่กลางหิมะขณะที่การสัญจรได้รับผลกระทบอย่างหนักท่ามกลางอุณหภูมิที่ลดต่ำติดลบถึง18องศาเซลเซียสส่วนที่เมืองอูรุมฉีสภาพอากาศที่หนาวจัดและหิมะตกหนักส่งผลให้ทัศนวิสัยเลวร้ายมองเห็นระยะเพียงแค่100เมตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยารายงานว่าตั้งแต่วันนี้จะมีคลื่นความเย็นระลอกใหม่แผ่ปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกของจีนส่งผลให้อุณหภูมิที่จีนจะลดลงอีก 4-8 องศาเซลเซียสค่ะการเสียชีวิตของวิทนีย์ฮูสตันที่เกิดขึ้นเพียง1วันก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแวดวงการดนตรีของอเมริกานั้นก็ทำให้เหล่าศิลปินดังร่วมไว้อาลัยวิทนีย์ฮูสตันนักร้องเจ้าของตำนานเพลงป๊อปซึ่งจากไปอย่างกระทันหันเรียกได้ว่าช็อกแฟนเพลงทั่วโลกค่ะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ค่ะวิทนีย์ฮูสตันนักร้องชื่อดังชาวอเมริกันมีกำหนดจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในงานเลี้ยงก่อนการประกาศผลรางวัลแกรมมี่ในคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะแต่ว่าก็มาจบชีวิตซะก่อนในช่วงบ่ายวันเดียวกันซึ่งก็ตรงกับช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยแพสเดวิสซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่ปรึกษางานด้านเพลงของวิทนีย์และเป็นผู้ที่แนะนำให้วิทนีย์ก้าวเข้าสู่วงการเพลงในงานเลี้ยงเดียวกันนี้เมื่อกว่า20ปีก่อนจัดงานไว้อะไรให้กับวิทนีย์ในงานคอนเสิร์ตก่อนการประกาศผลรางวัลแกรมมี่ที่โรงแรมเบเวอรี่ฮิลตันซึ่งเป็นสถานที่พบร่างไร้วิญญาณของวิทนีย์โดยมีศิลปินชื่อดังขึ้นเวทีเพื่ออำลาอาลัยวิทนีย์รวมทั้งอลิเชียคีย์นักร้องชื่อดังซึ่งได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจที่เธอได้รับจากวิทนีย์ในช่วงวัยเด็กและขับขันบทเพลง I Wanna Dance With Somebody ของวิทนีย์ท่ามกลางเสียงปรบมือให้กำลังใจจากผู้ร่วมงานส่วนพีดิดดี้ได้พูดถึงความทรงจำที่มีต่อวิทนีย์นะคะว่าการฟังเพลงของวิทนีย์เหมือนกับต้องมนต์สะกดค่ะขณะเดียวกันแฟนเพลงในกรุงมอสโกของรัสเซียได้นำช่อดอกไม้และแผ่นซีดีเพลงของวิทนีย์ไปวางไว้ที่รั้วหน้าสถานทูตสหรัฐเพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของเธอเช่นเดียวกับแฟนเพลงในหลายประเทศทั่วทวีปเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นไต้หวันรวมทั้งในออสเตรเลียต่างก็เศร้าใจต่อการจากไปอย่างกระทันหันนี้มีรายงานนะคะว่าวิทนีย์นั้นต้องสู้กับอาการติดยาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและพยายามหวนคืนสู่เส้นทางอาชีพนักร้องและนักแสดงผู้ใกล้ชิดบางคนที่ไม่เปิดเผยชื่อบอกว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาวิทนีย์ยังดูมีสุขภาพแข็งแรงและสดใสโดยก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตไม่กี่วันยังเห็นวิทนีย์ว่ายน้ำเล่นกับน้องสาวอย่างมีความสุขที่สระน้ำของโรงแรมเบเวอรี่ฮิลตันส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของวิทนีย์ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลชันสูตรศพจากเจ้าหน้าที่ทั้งนี้วิทนีย์ถูกพบนอนหมดสติอยู่บนพื้นในห้องพักของโรงแรมโดยมีบอดี้การ์ดของเธอแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เมื่อเจ้าหน้าที่แพทย์มาถึงก็พยายามช่วยเหลือแต่ว่าไม่สามารถยื้อชีวิตของวิทนีย์ไว้ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจไม่พบร่องรอยใดๆที่บ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะวิทนีย์ฮิวสตันได้ชื่อว่าเป็นราชินีเพลงป๊อปเธอเคยได้รับรางวัลแกรมมี่6ครั้งรวมทั้งรางวัลเพลงยอดเยี่ยมแห่งปีจากเพลง I Will Always Love You และอัลบั้มแห่งปีจากอัลบั้ม The Bodyguard ผลรางวัลของผลงานของวิทนีย์นั้นขายได้ในสหรัฐประเทศเดียวกว่า55ล้านแผ่นและก่อนที่เสียงอันทรงพลังของเธอจะแหบลงจนไม่สามารถร้องเพลงเสียงสูงได้เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดนั่นเองค่ะ
ซึ่งเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากผู้ที่ชันสูตรศพของวิทนีย์ฮูสตันบอกว่ายืนยันข้อมูลว่ามีการพบร่างของนักร้องสาวอยู่ในห้องน้ำของโรงแรมนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบร่างกายนั้นไม่พบบาดแผลและเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยใดๆที่จะบ่งบอกว่าการเสียชีวิตของวิทนีย์นั้นไม่ได้เกิดจากผลทางธรรมชาตินะคะแต่ว่าก็ยังต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งว่าวิทนีย์นั้นเสียชีวิตจากเรื่องใดกันแน่ค่ะกลับมาดูในบ้านเรานะคะมีการเปิดเผยผลสำรวจที่น่าสนใจจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ระบุถึงพฤติกรรมต่างๆของประชาชนที่บอกว่าไม่เหมาะสมและเห็นว่าเป็นพฤติกรรมยอดแย่ค่ะก็มีทั้งพฤติกรรมของกลุ่มการเมืองก็คือการเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างต้องมีคนติดตามจำนวนมากไม่ซื่อสัตย์และสร้างภาพส่วนพฤติกรรมยอดแย่ของข้าราชการก็คือการรีดไถผลประโยชน์การใช้เส้นสายวิ่งเต้นขณะที่พฤติกรรมในที่สาธารณะที่แย่ที่สุดก็คือการทำผิดกฎหมายจราจรอย่างเช่นการขับรถย้อนสอนและการแล้งน้ำใจต่อเด็กสตรีผู้พิการรวมทั้งผู้สูงอายุค่ะการขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนถือว่าเป็นพฤติกรรมที่แย่ที่สุดในที่สาธารณะจากความคิดเห็นของประชาชนจากการสำรวจของสำนักวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือว่า A-Back Poll ค่ะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการไม่สวมใส่หมวกกันน็อกถือว่าเป็นพฤติกรรมยอดแย่จากการสำรวจถึง98%นะคะนอกจากนั้นพฤติกรรมในที่สาธารณะอย่างเช่นการขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดการแล้งน้ำใจต่อเด็กสตรีและคนชราบนถนนและรถประจำทางการพ่นสเปรย์บนกำแพงและป้ายบอกทางการทำลายทรัพย์สินสาธารณะการแซงคิวการจอดรถซ้อนคันขวางทางเข้าออกการมักง่ายทิ้งขยะไม่เป็นที่ขี้โกงเห็นแก่ตัวและท้ายที่สุดก็คือการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะค่ะผลการวิจัยของ A-Back Poll ยังสำรวจความเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมยอดแย่ของรัฐมนตรีและคณะผู้ติดตามในสายตาของประชาชน10อันดับแรกก็คือเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างต้องมีคนติดตามเป็นขบวนการไม่ซื่อสัตย์คดโกงการสร้างภาพโฆษณาชวนเชื่อไม่เป็นจริงตามที่เห็นในสื่อการเหินห่างประชาชนเข้าพบยากการใช้เส้นสายอำนาจฝากเด็กแทรกแซงโยกย้ายข้าราชการอ้างแต่ความเหมาะสมไม่คำนึงถึงความสามารถนอกจากนี้ก็คือบ้าอำนาจโกรธง่ายฉุนเฉียวการเลือกปฏิบัติกลางข่มขู่คุกคามการอ้างเสียงประชาชนในการตัดสินใจและการใช้ภาษาที่รุนแรงสำหรับพฤติกรรมยอดแย่ของข้าราชการไทย10อันดับที่มีการสำรวจมาก็คือการรีดไถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์การโกงและกินตามน้ำการใช้เส้นสายวิ่งเต้นตำแหน่งการสร้างภาพและการเลือกปฏิบัติเกรงกลัวอิทธิพลของรัฐมนตรีและผู้ติดตามกลางพูดจาไม่ดีการไม่ทำงานปล่อยเกียร์ว่างใช้สิทธิ์แซงคิวและแล้งน้ำใจกับประชาชนผลสำรวจนี้เป็นความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่1ถึง11กุมภาพันธ์2555ที่ผ่านมาค่ะวิจัยเห็นว่าการแก้ไขพฤติกรรมเหล่านี้จะต้องทำทุกๆอย่างให้เกิดขึ้นอย่างโปร่งใสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบซึ่งน่าจะเป็นทางออกในการลดพฤติกรรมแย่ๆในสายตาของประชาชนได้ค่ะทั้งหมดคือทันข่าว9โมงวันนี้นะคะดิฉันจีรชาตาเอี่ยมรัศมีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ